สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีคนไทยทุกคนที่ประเทศไทยและสวัสดีคนไทยทั่วโลกเลยนะคะวันนี้นะคะนกจะมาพูดถึง5ความจริงของสกอตแลนด์อีก1คลิปนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะนกอยากจะมอบของขวัญให้คุณน้ำนะคะคุณน้ำคนสวยของเรานะคะจากช่องสายทานสไตล์นะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้ติดตามคุณน้ำนะคะก็ไปช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณน้ำได้นะคะเดี๋ยวนกจะทิ้งลิงก์ไว้นะคะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ5ความจริงของสกอตแลนด์นะคะมีอะไรอีกเนาะไปดูกันค่ะข้อ1นะคะรู้ไหมคะว่าใน UK นะคะมีกี่ประเทศ UK มี4ประเทศนะคะมีอังกฤษเวลส์นะคะสกอตแลนด์แล้วก็นอร์ทเทิร์นไอแลนด์นะคะแล้วใน4ประเทศนี้นะคะสกอตแลนด์เป็นประเทศที่มีคนตาสีฟ้ามากที่สุดนะคะใน UK ถ้าใครชอบผู้ชายตาสีฟ้าหรือว่าผู้หญิงตาสีฟ้านะคะมาหาได้ที่สกอตแลนด์นะคะเพื่อนนกนะคะเป็นคนสกอตคนหนึ่งนะคะตาสีฟ้านะคะแล้วเขามีลูกนะคะเป็นผมสีแดงที่เป็นเอกลักษณ์ของคนสกอตด้วยนะคะแล้วเขาบอกนกว่าคนที่จะมีผมสีแดงแล้วก็ตาสีฟ้าเนี่ยมีความเป็นไปได้ยากมากนะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนผมสีแดงนะคะแล้วก็สามีเขาก็ไม่ได้เป็นคนผมสีแดงนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะใครคนหนึ่งนี่แหละที่มีผมสีแดงนะคะลูกชายเขาก็เลยได้ผมสีแดงมาจากบรรพบุรุษนั่นเองนะคะแต่ตัวเขามีตาสีฟ้าแล้วลูกก็ได้ตาสีฟ้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้นะคะมีผมสีแดงมีตาสีฟ้าน่ะ เป็นความจริงที่ยังไม่ทราบกันใช่ไหมคะ ความจริงข้อที่2นะคะนกเชื่อว่านะคะทุกคนรู้จักสโตนเฮนจ์ใช่ไหมคะสโตนเฮนจ์ที่อยู่ในประเทศอังกฤษอันนั้นก็จะเป็นสถานที่ที่หลายๆคนก็ใฝ่ฝันที่อยากจะไปนะคะนกเองนกก็เคยผ่านนะคะแต่นกยังไม่เคยแวะนะคะแล้วรู้ไหมคะว่าที่สกอตแลนด์เองเนี่ยก็มีสโตนเฮนจ์เป็นของตัวเองนะคะถ้าไม่ได้ไปดูที่อังกฤษเนี่ยก็มาดูที่สกอตแลนด์ก็ได้นะคะสโตนเฮนจ์ของสกอตแลนด์นี่มันอยู่ที่ไหนนะคะมันอยู่บนเกาะนะคะเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์ด้วยนะคะมันจะอยู่ค่อนข้างไปทางเหนือเหมือนกันนะคะซึ่งมันมีลักษณะคล้ายๆสโตนเฮนจ์เลยนะคะแล้วก็เหตุผลเดียวกันก็ยังไม่มีใครทราบนะคะว่าใครทำให้มันตั้งแบบนั้นนะคะเราเขาตั้งมันไว้เพื่ออะไรนะคะจุดประสงค์อะไรก็ไม่ทราบนะคะมันก็ยังอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าที่สกอตแลนด์ไม่ได้เรียกว่า Stonehenge เหมือนที่อังกฤษนะคะก็ชื่อของมันก็คือ The Callanish Stones นะคะหนูก็ยังไม่เคยไปเที่ยวนะคะหนูก็หวังว่าหนูจะมีโอกาสได้ไปนะคะมันค่อนข้างจะไกลเหมือนกันนะคะแล้วตอนนี้นะคะบรรยากาศแบบนี้ก็ยังไม่สามารถเนาะยังไม่กล้าที่จะนั่งรถสาธารณะนะคะยังไม่กล้าที่ออกไปไหนไกลๆนะคะไว้นกมีโอกาสแล้วนกได้ไปเที่ยวนกจะไปถ่ายรูปมาให้ทุกคนดูกันนะคะว่ามันเหมือนสโตนเฮนจ์หรือเปล่านะคะความจริงข้อที่3นะคะทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าอาหารประจำชาติของสกอตแลนด์คืออะไรฮักกิสนะคะคือฮักกิสเป็นเครื่องในของแกะนะคะที่มีตับไตไส้พุงหัวใจแล้วก็เอาไปต้มในท้องของสัตว์นะคะมันจะลักษณะคล้ายๆไส้กรอกบ้านเรานะคะแต่มันอันใหญ่แล้วมันเป็นท่อนใหญ่นะคะเท่ากันตลอดนะคะแล้วก็อ้วนๆนิดนึงซึ่งแฮกกิสเนี่ยเป็นอาหารที่ถูกแบนจากอเมริกานะคะตั้งแต่ศตวรรษที่17กันเลยทีเดียวนะคะอันนี้เราก็ไม่ทราบเหตุผลนะคะว่าทำไมนะคะใครรู้ช่วยบอกทีนะคะความจริงข้อต่อไปนะคะที่ยุโรปนี่นะคะจะมีรั้วบ้านนะคะที่ทำด้วยต้นไม้นะคะพุ่มไม้แบบนี้นะคะจะเป็นพุ่มไม้ที่ปลูกตามรั้วบ้านนะคะแล้วมันก็จะขึ้นมาสูงกลายเป็นรั้วของบ้านได้เลยนะคะถ้าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนี้นะคะก็อาจจะทราบดีนะคะว่าบ้านในยุโรปเนี่ยส่วนมากแล้วก็คือจะมีรั้วพุ่มไม้นะคะรั้วต้นไม้ที่แบบมันขึ้นมาแน่นมากแล้วมันก็เหมือนต้นเทียนบ้านเราอะเนาะที่ปลูกแล้วมันก็จะสามารถตัดให้เป็นรูปร่างรูปทรงแบบนี้นะคะในสกอตแลนด์เนี่ยจะมีต้นไม้ที่เป็นรั้วบ้านเนี่ยแบบนั้นนะคะสูงที่สุดในโลกเลยนะคะความสูงของเขาประมาณ100ฟุตนะคะแต่ความยาวของเขา 1,700 ฟุตนะคะอันนี้ก็คือเป็นรั้วต้นไม้ที่สูงที่สุดในโลกนะคะข้อสุดท้ายนะคะรู้ไหมคะว่าคนสกอตนะคะที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยมีจำนวนเท่าๆกับคนสกอตที่อยู่ในสกอตแลนด์เลยนะคะงงไหมคะตามประวัติศาสตร์นี่นะคะคนสกอตเนี่ยเคยอพยพไปในหลายๆที่ของโลกมากนะคะคาดว่านะคะคนสกอตก็จะมีอยู่ในหลายๆที่ของโลกนะคะรวมถึงที่อเมริกาด้วยแต่ที่น่าอึ้งนะคะก็คือว่าคนสกอตที่อยู่ในอเมริกานี้
มีจำนวนพอๆกับคนสกอตที่อยู่ในประเทศสกอตแลนด์เองค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะความจริงของสกอตแลนด์นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะคะอย่างไรแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขทุกวันนะคะวันนี้นกลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณน้ำด้วยนะคะจากช่องสายทานสไตล์นะคะที่ทำให้นกมีคลิปนี้ออกมาอีกหนึ่งคลิปนะคะวันนี้นกลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ